5 minute podcast improve every minute brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามวันนี้คือว่ากำลังไปได้ดีกับงานที่ทำอยู่นะฮะแต่ว่ามีแผนจะไปเรียนเมืองนอกต่อหลังจากโควิดไปเมืองนอกเนี้ยก็กะว่าจะไปเรียนโดยไปทำงานเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยนะฮะรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองแต่พอโควิดมาก็เลยหางานประจำรอสถานการณ์คลี่คลายได้งานที่ดีนะได้งานที่ดีอยู่ในองค์กรใหญ่แล้วก็มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานก็เลยไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ายังควรจะไปเรียนเมืองนอกหรือไม่นะฮะจะตัดสินใจยังไงดีเมื่อเวลามาถึงเวลาพูดถึงประเด็นเรื่องการไปต่างประเทศเนี่ยผมมักจะแนะนำเหมือนกันกับแทบทุกเรื่องว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเนี่ยไปเถอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆว่าจะไปเรียนหรือว่าไปทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอ้ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาเนี่ยของการเรียนก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเราไปมหาวิทยาลัยไหนไปเรียนอะไรด้วยเนื้อหาผมว่าก็ประมาณหนึ่งแต่ประสบการณ์ที่ได้จากการไปเรียนเรื่องอื่นนะฮะที่เช่นเราต้องทำความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ก็จะได้ไปฝึกเราต้องไปเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ๆเราต้องไปทำงานกลุ่มกับคนที่มาจากหลายประเทศทั่วโลกที่อาจจะคิดเลยไม่เหมือนเลยคือมันมีประสบการณ์ต่างๆที่น่าสนใจในแง่มุมนี้เยอะมากๆผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอยากให้ไปอยากให้ลองไปไม่ว่าจะไปทำงานหรือว่าไปเรียนก็ตามนะครับประสบการณ์จากตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้เองแหละว่าเราชอบไม่ชอบแต่ประสบการณ์จากตรงนั้นเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยนะครับไอ้ส่วนงานที่เราทำอยู่ในตอนนี้ที่เป็นงานที่ก้าวหน้าจริงยังเจริญก้าวหน้าเนี่ยจริงๆเรากลับไปเรียนมาถ้าเราจังชอบเราสมมติเราไปเมืองนอกไม่ชอบนะแบบไม่อยากอยู่ละไม่เอาละจะกลับเนี่ยเชื่อว่ากลับมาอาจจะไม่ใช่งานที่นี่แต่ก็ยังมีโอกาสหางานแบบนี้ได้อีกเพราะว่าเรายิ่งไปเสริมเขี้ยวเล็บตัวเองมาก็น่าจะยิ่งทำให้มีเรียกว่ามีเรามี value มากขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ทางเลือกไม่ว่าจะอยู่ทำงานที่เมืองไทยหรือว่าไปเมืองนอกเนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นทางเลือกที่มันเป็นบวกๆนะคืออดีทั้งคู่ว่างั้นเถิดเนี่ยนะฮะแต่ว่ากำลังตัดสินใจว่าจะไปอันไหนดีเนี่ยคือถ้าถามผมแนะนำว่าไปต่างประเทศถ้าไปได้มีโอกาสไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมเรื่องทุนทรัพย์นะฮะหรือว่าเรื่องของเวลาจังหวะชีวิตด้วยนะต้องคิดประเด็นนี้ด้วยนะฮะจังหวะชีวิตก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคือถ้าจังหวะชีวิตตอนนี้ต้องมันไปได้อยู่นะฮะเรายังไม่ต้องมีภาระอะไรไม่ต้องห่วงบางคนเนี่ยมีเงินมีทุนทรัพย์ได้ทุนไปด้วยซ้ำบางคนสอบได้ทุนได้ทุนเรียนแบบ full scholarship ไปด้วยซ้ำปรากฏตอนจังหวะตอนนั้นมันไปไม่ได้พอดีคุณแม่ป่วยนะฮะหรือว่าคือมันมีเรื่องไอ้ชีวิตเรามันมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลามันคือมันก็ไปไม่ได้ต่อให้พร้อมทุกเรื่องก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจังหวะมันได้สมมติจบโควิดปุ๊บไอ้ทุกอย่างดีที่บ้านไม่ต้องมีอะไรต้องห่วงนะฮะตัวเราก็รู้สึกไม่ได้มีภาระอะไรสามารถเดินทางได้ผมแนะนำว่าน่าไปนะแล้วประสบการณ์ที่ได้กลับมาไม่ว่าเราจะตัดสินใจอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเนี่ยนะฮะผมคิดว่าประสบการณ์ที่ได้กลับมามันคุ้มมันคุ้มกับการออกเดินทางแล้วก็โควิดสอนแล้วบางอย่างนะผมรู้สึกว่าเรื่องหนึ่งคือว่ามนุษย์เราเนี่ยหาแรงบันดาลใจในการทำงานการใช้ชีวิตการอะไรเนี่ยโดยเฉพาะสำหรับผมเนี่ยผมเป็นเยอะมากเลยจากการได้ออกไปเจอผู้คนแล้วก็ออกไปเดินทางไปในที่สถานที่เราไม่เคยไปอันนี้คือความรู้สึกผมเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยงานหนึ่งที่ผมทำไม่ได้เลยคืองานเขียนทำได้น้อยมากคือมันเหมือนความคิดสร้างสรรค์มันไม่มาเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปข้างนอกผมทำงานเขียนส่วนใหญ่เนี่ยผมทำแบบเรียกว่าเกือบจะ 100% อยู่ในคาเฟ่อะนะฮะเพราะว่ามันได้ไปเจอคนได้ไปวายเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคือสำหรับผมชีวิตมันคือการเดินทางในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วถ้าเรามีโอกาสที่จะออกเดินทางไกลไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยนานๆเนี่ยยังไงผมก็ไปแน่นอนขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by Selenie โลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า